ลันไม่เคยพูดว่าจะช่วยเหลือป้าแมวตลอดชีวิตยุ้ยจีรนันพูดแล้วหลังดนโยงไม่ช่วยเหลือป้าแมวเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเลยล่ะค่ะหลังก่อนหน้านี้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างป้าแมวดาพระสุได้ออกมาเปิดใจว่าที่ผ่านมามีดาราช่วยเหลือมาตลอดเพียงสองคนเท่านั้นก็คืออั้มพัชราภาและบุ๋มปนัดดา และบอกอีกว่าแต่มีบางคนป้าแมวขอไม่ออกชื่อตัวเขาย่อมรู้ดีก็ไปออกสื่อว่าดูแลป้าแมวจะต้องดูแลป้าแมวจนตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็เข้าไปชมเขาเพราะไม่นานหลายคนก็โยมมาที่นางเอกสาวยุ้ยเจรนานมโนแจมงานนี้ยุ้ยจึงออกมาแจ้งอย่างไวเลยว่า ยุ้ยไม่เคยเอาไปพูดที่ไหนว่าจะช่วยเหลือป้าแมวตลอดชีวิตไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าหรือทําให้ตัวเองโด่งดังถ้าใครมีหลักฐานว่ายุ้ยเคยเอาไปพูดที่ไหนเอามาเลยค่ะแต่มีช่วงหนึ่ง มีคนส่งข้อความมาบอกว่าป้าแมวเดือดร้อนป่วยไม่มีเงินส่งรูปข่าป้ามาให้ยุ้ยช่วยลงเพราะเห็นเคยเล่นละครด้วยกันยุ้ยก็ลงในไอจีในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้คนอื่นและแฟนคลับได้ช่วยเหลือป้าแมวพอลงไอจีก็มีกระแสข่าวมากมายว่ายุย้ยเคยออกมาพูดว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตซึ่งยุ้ยไม่เคยพูดแต่ถ้ายุ้ยเอารูปของป้าแมวและเลขบัญชีไปลงโดยไม่ขออ,อนุญ,ญาตป้าแมวยุ้ยขอโทษแค่อยากเป็นกระบอกเสียงจริงๆค่ะเรยกได้ว่างานนี้ยุย้ย ก็ได้ออกมาตอบกลับแล้วว่าไม่เคยพูดว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตและทำเพียงช่วยเหลือเพื่อร่วมวงการเท่านั้น